ก่อนนี้ก็เป็นบรรยากาศวันคริสต์มาสนะคะปี2020ที่เราจะต้องจดจำไว้นะเป็นปีที่ทุกคนยิ้มภายใต้หน้ากากนะคะตอนนี้มันก็ยิ้มอยู่นะเนี่ยใช้ไฟแล้วก็ไอ้พวกอย่างเงี้ยตกแต่งเนี่ยประมาณ10,000 ชิ้นนะคะหิมะตกในแอลเอ Merry Christmas ค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาชมบรรยากาศวันคริสต์มาสนะคะในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เดอะโกลฟ์นะคะเดอะโกลฟ์จริงๆเดอะโกลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตก็คือเป็นแบบเอาท์ดอร์ช้อปปิ้งนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองลอสแอนเจลิสนะคะปกติแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสอ่ะหลายๆคนอ่ะเขาก็จะออกไปข้างนอกนะคะคือเป็นวันสำคัญของคนอเมริกันแล้วเขาก็จะเหมือนเป็นวันพบญาตินะคะแต่อันเนี้ยเราก็มาดูบรรยากาศของคนที่อยู่ในเมืองนะคะว่าในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอุณหภูมิข้างนอก18 องศาค่ะคือมอสไม่คิดว่าวันนี้คนจะเยอะขนาดนี้นะคะนี่ย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นะแทบจะ 99% นะคะเราจะเห็นทุกคนอะใส่แมสกันหมดเลยนะคะคือที่นี่เขาก็นอกจากจะมีร้านค้าช้อปปิ้งแล้วนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะอย่างร้านซ้ายมือมอสแล้วก็ข้างบนนะคะก็จะเป็นบาร์คือตอนนี้ค่ะในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็สั่งให้ร้านอาหารเนี่ยงดนั่งนอกร้านนะคะทั้งในทั้งนอกตอนนี้ก็ให้กลับบ้านเท่านั้นแล้วค่ะแล้วก็ผับบาร์เนี่ยก็ปิดหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นใจกลางที่ให้คนสามารถมาผ่อนคลายในช่วงคริสต์มาสได้นะคะอุ๊ยรถอะไรน่ารักจังเลยคือตอนนี้ค่ะคนติดเชื้อโควิดในอเมริกาณวันนี้นะคะก็18ล้านคนแล้วค่ะโอ้ชอบแฟชั่นของพี่ดำข้างหน้าเขาแต่งตัวจิ๊ดจ๊าดนะตรงนี้ก็เป็นแผนที่นะคะร้านค้าในเดอะโกลฟ์เนี่ยมีมากกว่า50ร้านค้านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ดังๆนะเยอะเลยนะคะอันนั้นเป็นลูลเลมอนนะคะเพิ่งมาเปิดแล้วก็ตรงนี้เป็นท็อปช็อปคือตอนนี้ช่วงคริสต์มาสอ่ะเป็นช่วงที่ของลดราคาเยอะมากๆนะคะแต่ละคนก็เนี่ยเห็นป่ะถือของช้อปปิ้งกันอุ๊ยร้านนี้ซิฟโฟล่าคนต่อแถวยาวมากด้วยน้องนี่น้องก็นั่งรอเหมือนกันนะอันนี้เป็นแถวสำหรับเข้าร้านซิฟโฟล่านะคะก็เป็นร้านขายเครื่องสำอางรวมๆแบบแบรนด์ดังๆนะคะในเมืองไทยก็มีเนาะแต่ว่าตอนนี้ในอเมริกาปกติเข้าไปเราก็สามารถไปลองเครื่องสำอางได้แต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ให้ลองนะเนี่ยก็มีร้านขายเครื่องประดับด้วยร้านเนี้ยชอบมากเลยอ่ะเห็นไหมเขามีความเรียบหรูมากเลยอ่ะ APL เป็นขายรองเท้านะมีใครรู้จักแบรนด์นี้ไหมมอไม่รู้จักหรอกแต่แบบดูแบบคลีนๆอะไรเงี้ยฮายเนี่ยรองเท้าคู่เท่าไหร่อ่ะนี่คนนี้สวยเป็นลายเสือดาวลีโอพาร์ดสีขาวเบามากเลยอ่ะร้านนี้มอชอบนะเขาดีไซน์ร้านได้เก๋มากและรองเท้าของเขาอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพื้นๆแต่เขาอ่ะจะมาเล่นตามเขาเรียกอะไรพื้นรองเท้าอย่างเงี้ยใครเคยใส่มั่งแบรนด์เนี้ยราคาคู่นี้ก็245 เหรียญนะคะประมาณ 6-7,000 ราคาก็พอๆกับพวก Nike Adidas เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นๆต่อนะBanana Republic ตอนนี้เขาก็มีลด 50% ด้วยนะคะข้างในโปรโมชั่นดีๆทั้งนั้นเลย2-2เขามีแบบว่าเย็บใส่อาร์มนู่นนี่นั่นให้ด้วยมอก็เพิ่งรู้นะเนี่ย
อันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์นึงนะคะก็เป็นเหมือนคล้ายๆคู่แข่งกับลูลูเลมอนเลยนะเฮ้ยน้องคนนี้น้องคนนี้น้องหมาเรียกเป็นคนละมอสน้องน่ารักมากเลยเด้อดิ so cute น่ารักเนาะตอนนี้เขาก็จำกัดการเข้านะคะก็ต้องต่อแถวอันนี้เป็นร้านขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าออกกำลังกายโยคะอะไรอย่างเงี้ยก็ดังมากๆนะแต่มอสลองซื้อใส่แล้วรู้สึกผ้ามันไม่ค่อยดีเท่าลูลูเลมอนนะเนี่ยค่ะเขาก็จะมากันแบบครอบครัวนะคะวันหยุดที่มอสเดินอยู่ตรงนี้มันจะเป็นรถรางนะปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นสถานการณ์ปกตินะคะเขาก็จะมีรถรางให้คนนั่งแล้วก็เที่ยวชมไปเรื่อยๆแต่หมอไม่มั่นใจว่าตอนนี้เขาปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีนะเดี๋ยวรอดูอันนี้เป็น Apple Store นะคนต่อแถวซื้อเยอะเหมือนกัน Apple Store เป็นอะไรที่แทบจะไม่ได้ลดราคาเลยนะคะขวามือมอสเป็นโรงหนังนะคือตอนนี้โรงหนังอ่ะก็ตั้งแต่ต้นปีมานะคะยังไม่เปิดนะคะตอนนี้โรงหนังปิดนี่ๆๆมาตรงนี้เขาดูอะไรกันคนเยอะเลยตรงนี้ตรงนี้นะคะก็เป็นลานน้ำพุนะคะน่าจะเป็นน้ำพุดนตรีนะเห็นไหมคนก็จะมายืนดูน้ำพุกันแล้วข้างบนเห็นไหมก็จะมีช่วงคริสต์มาสเป็นกวางเรนเดียร์มีซานตาคลอสแล้วนู่นไกลมีต้นคริสต์มาสด้วยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นไหมไม่รู้ว่าเป็นต้นจริงหรือว่าต้นปลอมใหญ่ขนาดนั้นต้นคริสต์มาสสวยแค่ไหนนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภาพจำเพราะว่าเป็นปี2020เป็นปีที่มีสถานการณ์โควิดคือเราต้องใส่แมสถ่ายคู่กับต้นคริสต์มาสอ่ะคือมันเหมือนทุกอย่างมันจะเต็มที่แต่มันก็เหมือนมีไอ้เจ้าเนี่ยนิดนึงนะโอ้ยมาตัวนี้อีกแล้วที่นี่เขาชอบเลี้ยงพุดเดิ้ลกันเนาะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสายพันธุ์อื่นแต่ที่มอสเดินๆมาเนี่ยเจอแต่พุดเดิ้ลนะตรงนี้ก็เป็นร้านขายขนมนี่ข้างหน้ามอสต้นใหญ่มากเลยนะลองดูเปรียบเทียบกับตัวมอสนู้นขึ้นไปนะเนี่ยมอสอ่ะหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าต้นคริสต์มาสหรือว่าต้นสนอันนี้นะคะสูง100ฟุตอ่ะเฮ้ยต้นใหญ่ขนาดนี้มอสคิดว่าเป็นต้นปอมมันคือต้นคริสต์มาสจริงอ่ะนี่ไงใบมันยังกรอบแห้งอยู่เลยเห็นมั้ยเนี่ย Christmas tree arrived around 6:30 this morning the tree more than 100 feet tall that's larger than the tree เป็นต้นไม้จริงเป็นต้นคริสต์มาสจริงนะแล้วนี่ทาง The Golf นะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะใช้ไฟแล้วก็ไอ้พวกอย่างเงี้ยตกแต่งเนี่ยประมาณ 10,000 ชิ้นนะคะโอ้โหเล่นใหญ่มากคือแต่ละปีนี่เป็นอะไรที่แบบคือเห็นไหมในข่าวเขาก็จะบอกเลยว่าตอนกลางคืนจะมีรถแบบว่ามาขนต้นคริสต์มาสมาลงเลยนะคะต้นนี้นะมอสว่ามี 70-80 ปีอะใหญ่มากใหญ่จริงๆแล้วดูดิพวกนี้อุ๊ยพวกนี้โอ้โหเป็นหมื่นชิ้นเลยเยอะมากเฮ้ยให้ช
ลูกใครเนี่ยคนจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามีต้นคริสต์มาสใหญ่อยู่ตรงกลางนะคะสูงและใหญ่มากแบบนี้ราคาเท่าไหร่ใครที่ดูคลิปมอสก่อนหน้านี้ที่มอสพาไปดูที่เขาขายต้นคริสต์มาสจริงคือต้นแค่สูงกว่ามอสประมาณเท่านี้นะคะประมาณ10ฟุตเนี่ยเขาขาย 7,500 บาทต้นขนาดนี้คงหลายแสนเลยอะนี่ไงที่มอสบอกเขาจะมีรถรางวิ่งนะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดอะแปลว่าวันนี้เขาไม่วิ่งนะแต่เขาก็ตกแต่งคริสต์มาสนะคะหรือเขาอาจจะมีตารางโชว์ตอนไหนเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีหรือเปล่าเล่นกล้องซะด้วยนี่ข้างหน้ามอสนะคะอันนี้ก็เป็นห้างเลยเป็นนอสตอมนะคะก็เป็นห้างที่มีชื่อเสียงของในอเมริกานะคะเพราะตายมาเยอะมากไม่เป็นอันตาพูดอะไรละเนี่ยค่ะคนก็ยังเข้าไปคือเขาก็จะมีรวมเสื้อผ้ามีอะไรหลายๆอย่างนะคะเลแบนด้วยไนกี้เยอะแยะเลยอ่ะลดราคาทั้งนั้นข้างหน้ามอสมีซานต้าด้วยตอนนี้เวลา2ทุ่มนะคะเขามีรถรางออกมาให้เราได้เห็นด้วยนะคะนู้นๆเนี่ยไม่เห็นไหมเขาไม่ปล่อยหิมะตอนนี้นะคะมีหิมะตกกลางแอลเลย์ค่ะนี่เด็กๆชอบมากเลยอ่ะดูสิเห็นไหมเห็นเด็กดูหัวมอสเลยตอนนี้คือแบบเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเป็นเหมือนฟองน้ำนะก็เหมือนแบบว่าเราแบบเหมือนหิมะตกจริงๆเนาะสโนว์ตกได้ฟิลแบบนี่ไงใครอยากเห็นหิมะในลอสแอนเจลิสนะคะมอสจะเอามาฝากแล้วคือต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยจะไม่มีหิมะนะแต่จะมีนู่นเลยบนเขาสูงๆนะคะในเมืองเนี่ยจะไม่มีเพราะว่ามันไม่ได้หนาวมากนะคะประมาณแค่ตอนนี้13องศานะคะเขาก็ให้ได้บรรยากาศเนาะมีหิมะด้วยเมื่อกี้ยังสนุกอยู่เลยเขาเปิดแค่แป๊บเดียวนะคะแค่10นาทีตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะปล่อยให้เรามีความสุขแค่10นาทีเองอะนู่นข้างหน้าลุงซานต้ากลับแล้วดูดิเด็กชอบมากเลยก็มารีคริสต์มาสนะคะทุกคนกลับแล้วลุงซานต้ากลับแล้วแต่ลุงไม่เห็นให้ของขวัญเราเลยอ่ะลุงกลับพร้อมกับเนี่ยค่ะสโนว์ของเราหิมะของเราก็หมดลงแล้วเหมือนกันนะคะก็เขาจะมีแค่2ช่วงนะคะ1ทุ่มกับ2ทุ่มนะวันคริสต์มาสนะคะปี2020ที่เราจะต้องจดจำไว้นะเพราะว่าเป็นปีพิเศษเป็นปีที่ทุกคนยิ้มภายใต้หน้ากากนะคะตอนนี้มันก็ยิ้มอยู่นะเนี่ยเห็นไหมยิ้มมากตีนกาขึ้นอีก
ร้านนี้นะคะเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่มากๆเลยนะมีทั้งหมดประมาณ 2-3 ชั้นแล้วข้างบนก็จะมีเครื่องดื่ม Starbucks ด้วยนะคะคือบางทีก็คิดนะคะว่าพวกร้านหนังสือตอนนี้ก็เหมือนอุ๊ยเขาทำไมอ่ะใส่ชุดแบบซันตาคลอสวิ่งกันน่ารักอ่ะเขามาวิ่งนะวิ่งนักน่าจะเป็นนักวิ่งเพราะข้างหลังมีกระเป๋าออกกำลังกายเนี่ยเนี่ยเป็นร้านหนังสืออยากเข้าไปดูไหมอันนี้เป็นหนังสือออกใหม่นะคะบารักโอบามานะช่วงนี้ลด 20% ด้วยนี่ก็เป็นแผนกนิตยสารนะคะคือคนอเมริกันอ่ะเขาชอบอ่านหนังสือกันมากๆเลยนะแต่ว่าเมืองไทยเหมือนร้านหนังสือก็เริ่มแบบเริ่มขายกันไม่ค่อยดีแล้วเนาะอุ๊ยเกาหลีเกาหลีเขามีโซนขาย DVD ด้วย DVD ยังมีขายนะที่นี่อ่ะบูเลดิสเขามีแผ่นเสียงขายด้วยนะคะเยอะเลยอ่ะช่วงนี้คริสต์มาสนะคะเขาก็ลด 30% อันนี้ไมเคิลแจ็คสันนะคะแผ่นละเท่าไหร่แผ่นละ25เหรียญ700บาทถึงตอนสมัยเรียนมัธยมเนาะเลิกเรียนมอสอะชอบฝังตัวเองอยู่ที่ร้านหนังสือนะร้านหนังสือการ์ตูนนะชอบมากเลยจริงๆวันคริสต์มาสแบบนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นให้ของขวัญกันนะคะไปเจอญาติญาตินะคะไปที่แต่ว่าช่วงนี้ก็งานอีเวนต์อะไรต่างๆมันก็ไม่มีนะคะโอเคค่ะค่ำคืนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้มอสก็ถือว่าเอาบรรยากาศวันคริสต์มาสนะคะในลอสแอนเจลิสมาฝากทุกคนนะคะยังไงก็ Merry Christmas ด้วยนะคะก็มอสว่าปีหน้าน่ะน่าจะสนุกกว่านี้นะคะอาจจะปกติแล้วเขาจะมีแบบแสดงคอนเสิร์ตดนตรีสดอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีร้านอาหารเนี่ยคนก็จะแน่นเลยแต่ว่าปีนี้ก็อย่างว่าค่ะก็ยังดีนะคะยังมีอะไรให้เราได้เห็นนะคะถึงแม้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ Merry Christmas ค่ะโฮ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  Christmas memoriesWorking so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday.